คือผู้ค้าเนี่ยเราเช่ากับเราเช่าเราเป็นผู้ค้าเช่ากับปตท.ปตท.ก็เป็นผู้เช่าช่วงกับไทยเดลราชนะครับไทยเดลราชก็ไปเช่าที่มาจากเจ้าของที่จากบริษัทที่จะสั่งเอามาทำตลาดสร้างตลาดเสร็จให้กตท.เช่าช่วงกตท.ก็เอามาผู้ค้าเช่าต่อเรื่องก็เกิดอยู่คือเรื่องเดิมที่ว่านี้ปัจจุบันเนี่ยการค้าขายมันไม่ปกติคือมันขายไม่ได้หรือว่าตลาดมันจะมีเฉพาะแนวที่คุณเห็นว่ามีแต่ด้านหลังนี่เหมือนไม่ใช่ตลาดสาเหตุเอาง่ายๆนะอย่าไปโทษใครเลยว่าใครโกงใครไม่โกงใครทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีการเล่นกลมาจนตั้งตลาดนี่เล่นไปแล้วปัจจุบันนี้แทบไม่เห็นตลาดถ้าไม่มีผู้ค้าที่ขายอยู่ปัจจุบันนี้จะไม่มีสภาพตลาดเลยนะครับทีนี้เมื่อกทม.เช่ามาแล้วเนี่ยถามว่ากทม.ทำอะไรบ้างกทม.ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเด็กไปเจ้าอย่างเดียวผู้ค้าขายไม่ได้ก็ไม่จ่ายค่าเช่าก็ฟ้องร้องกันไปเยอะแยะไปหมดมากมายจนกระทั่งวันนี้กทม.เก็บค่าเช่าและไทยวัลไทยเทวราชมาเกี่ยวอะไรไทยเทวราชเป็นผู้ให้กทม.เช่าปตท.กับไทยเทวราชเป็นคู่สัญญานะเรากับไทยเทวราชไม่ใช่ครับเรากับปตท.คู่สัญญาครับนะก็มีอยู่2คู่ครับมี2คู่ทีนี้สัญญาเนี่ยมันมีกําหนดระยะเวลาเช่า10ปีครับปตท.ก็เช่าบริษัทไทยเทวราช10ปีครับเราก็เช่าปตท.10ปีเหมือนกันครับหลังจากหมดสัญญาก็คือวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาครับก่อนที่สุดสัญญาเนี่ยกทม.บอกเรื่องสัญญาเช่าไปแล้วตามระเบียบครับนะว่าถ้าไม่ต่อสัญญาก็ต้องบอกเรื่องสัญญาภายใน1ปีเอาไว้ครับกทม.ก็บอกเรื่องสัญญาเราไปแล้วเท่ากับกทม.นี่ลอยไปแล้วทุกลอยไปแล้วทีนี้กทม.ก็เอาในฐานะที่เราเป็นบริวารของกทม.กทม.ก็เอาเราส่งพร้อมกับตลาดคืนให้กับไทยเทวราชแต่เราไม่ได้พูดสัญญาไทยเทวราชนะครับครับทีนี้ที่เรามาวันนี้เริ่มนะอันนั้นคือสิ้นสุดสัญญาไปแล้วครับทีนี้พอหลังจากสิ้นสุดสัญญาไทยเทวราชก็นึกว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ในตลาดแต่จริงเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าคดีต่างๆที่ฟ้องร้องกันมา3-4คดีเนี่ยจบไปบ้างแล้วเหลืออีกคดีเดียวคดีเจ้าของที่กับบริษัทไทยเทวราชเท่านั้นเพราะนั้นถามว่าสิทธิ์ไทยเทวราชมีไหมมีครับแต่ถามว่าเรายังมีสิทธิ์อยู่ไหมผมก็ว่ามีนะสิทธิของผู้เช่าก็ยังมีอยู่นะบูธที่เราเช่าอยู่ก็ยังเป็นบูธของเราจริงๆอาจจะเป็นของสมบัติของกทม.ก็ได้แต่เราเช่ากทม.กทม.ยังไม่บอกเลิกสัญญาเราสิทธิ์เราก็ยังอยู่ฮะเราในฐานะผู้ร่วมก่อสร้างในดินเนี่ยเจตนาผมไม่รู้ว่าเจตนาเขาอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นผลดีกับเรานิดหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ใช่ผู้เช่าหรือผู้เซ้งอะกลายเป็นผู้ร่วมลงทุนไปซะนี่คือในดินเนี่ยลงไปว่าผู้ร่วมค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างผมไม่รู้เขาไปหลบภาษีหรือเปล่านะครับค่าก่อสร้างการลงทุนลงทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมไม่ใช่รายได้การลงทุนใช่ไหมอันนี้เราไม่พูดนะว่าเขาจะไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่เดือดร้อนด้วยรับเดือดร้อนคุณก็ไม่ว่ากันเองแต่ที่เราเดือดร้อนอันนี้คือเมื่อหมดสัญญาปั๊บแต่ได้ว่าบังคับเลยว่าให้เราออกจากพื้นที่ปัญหาเกิดนะครับให้ออกจากพื้นที่ไปว่าแถมข่มขู่ยังไงว่าคุณไม่ออกผมจะเอาคนมาตัดพุทธเอาคนมาล็อกกุญแจเอาตัดกุญแจขนของออกอะไรพวกนี้อันนี้คือความเดือดร้อนของเราแล้วกันอันนี้คือความเดือดร้อนของเราที่ประจบอยู่นะตอนนี้ที่มีความประจบเรื่องนี้นี่คือปัญหาว่าเราเดือดร้อนอะไรเรื่องขายที่ของเขานี่ยังไม่มีเป็นแก่นสารครับ3ปีมั่ง5ปีมั่งแล้วแต่เขาเรื่องอยากจะเรียกอะไรก็เรียกตอนนี้นะไทยเทวราชเนี่ยเหมือนคนจมน้ำอะไรมันก็ก่อมันว่าถึงฝั่งผมคิดว่าไม่ถึงฝั่งแน่นอนเพราะคนจะจมน้ำตายเพียงแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยมีขอนไม้หรืออะไรมันก็ก่อคือสตังค์ที่ได้เนี่ยอะไรก็ได้บอกมาใครจะไปบอกว่าเช่าเดือนนี้
หรือว่าเซ็ง3ปีหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าเป็นสแตนก็เอาหมดจุดขายไม่มีจุดขายอะไรไม่มีไม่มีจุดขายอะไรเป็นเขาก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็คิดได้เท่านี้นะเราก็ต้องปกป้องตัวเองก็เราก็ทำได้เท่านี้คือวันนี้เราก็เลยมีหนังสือฉบับนึงว่าเราขอชื่นชมสายการเจรจาว่าขอให้ไทยเทวราชแสดงสิทธิ์สิทธิการเช่าเนี่ยยังอยู่กับไทยเทวราชจริงนะครับก็จะมีหรือไม่มีผมไม่รู้เราถึงจะชำระถึงจะชำระเช่าถึงจะเช่านะถึงจะเช่านะครับผมจำเป็นต้องยื่นเงื่อนไขเขาเจรจาไม่งั้นเขาก็จะมาบุกรุกเราเรื่อยรู้สึกจะลุกลามเราเรื่อยเพราะนั้นเจรจาดีกว่านะเจรจาดีกว่าว่าคุณมีเงื่อนไขอะไรที่เสนอเราถ้าเรารับได้เราก็รับเงื่อนไขเราคุณรับได้คุณก็รับแต่ต้องมีการเจรจาครับถ้าไม่มีไม่ได้การเจรจาผมถือว่าเป็นการยึดพื้นที่ผมไว้ก่อนการเจรจานี้ผมไม่เจรจาคนเดียวนะผมขอมีส่วนร่วมกับตำรวจหรือทหารที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติงานที่ช่วยเราเป็นพยานในการเจรจานี้แต่เขาจะส่งใครมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะรับคำเชิญของผมหรือเปล่าแต่ผมก็จะส่งให้เขาทำให้ตรงให้กับผู้กับตน.สารแดงกับผู้รับหน่วยผู้ดูแลหน่วยทหารอะไรเงี้ยอย่างน้อยมาเป็นสื่อพยานคล้ายๆเขาจะทำในรูปไหนก็แล้วแต่คุณรับรู้มาดูว่าคิดถ้ามีการเจรจานะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับถ้ามีการเจรจาผมจะเชิญสองหน่วยงานที่มาสององค์กรสองหน่วยงานที่มาเป็นสักขีพยานก็แล้วกันนะกับการเจรจาจะมีจากนี้ก็ต่อเมื่อไทยเทวราชหยุดคุกคามกลุ่มครูครับวิธีที่ใช้แสดงปัจจุบันผมถือว่าป่าเถื่อนรับไม่ได้ถ้ามีอย่างนี้ยังมีอย่างนี้อยู่การเจรจาไม่จบถ้าเกิดไม่ครับนี่ข้อสองข้อสามเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าคุณต้องแสดงเอกสารสิทธิ์ว่าคุณยังมีสิทธิการเช่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในสัญญาเช่าช่วงเนี่ยตัวตลาดตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยยังเป็นสมบัติของกทม.อยู่เมื่อสัญญาที่สุดลงและกทม.ไม่ประสงค์จะต่อสัญญากทม.ต้องรื้อสมบัติอันนี้ออกจากที่ดินแปลงนี้ให้เหลืออยู่ในสภาพเดิมแต่ถ้ากทม.ไม่รื้อต้องขายซากอันนี้ให้บริษัทไทยเทวราชซึ่งอันนี้เป็นระหว่างกทม.กับไทยเทวราชนะครับเขาจะเสนอซากราคาเท่าไหร่เขาต่อราคาเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราทีนี้เราในฐานะคู่สัญญากับกทม.ใช่ไหมครับเมื่อกทม.หมดสัญญาแล้วไม่บอกตามสัญญาไม่ต่อสัญญาแล้วก็สมบัติยังเป็นของกทม.เราในฐานะผู้ร่วมก่อสร้างนะผมขอยืดพื้นที่ผมไว้ก่อนคุณจะเอาผู้ไปคุณมาเจรจากับเราตามเงื่อนไขที่เราจะเสนอได้ไม่ได้คุณฟ้องแพ่งมาฟ้องมาฟ้องกับไล่ผมมาฟ้องฟ้องนะถ้าจะไปถ้าจะเอาผมออกจากรูทผู้เจ้าผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้หรือในอาคารนี้ฟ้องมาถ้าเกิดมีการเจรจาแล้วตกลงกันนะครับว่าไม่ผมต้องการผมให้คุณ10ปีสมมติผมสมมติว่าถ้าไทยราชยื่นข้อเสนออะไรมาที่เรารับได้และรับได้หรือไม่ได้ถ้าทั้งสองฝ่ายรับได้เนี่ยการเจรจาทั้งนี้การวางเงินต่ออายุต่อค่าสัญญาหรือต่อค่าเช่าอะไรแล้วแต่ขอให้นำเงินไปวางไว้บนศาลไม่ใช่วางไว้ที่บนไม่ไม่วางบนโต๊ะไม่วางบนโต๊ะของลูกค้าหรือว่าไปวางแบบพิทักษ์ทรัพย์ไปวางไว้บนศาลเลยครับแล้วสัญญาก็เดินต่อไปผู้ค้าก็ขายไปเงินบางส่วนอาจจะศาลคงไม่เรียกว่าทั้งก้อนนะครับบางส่วนเราขอไม่วางไว้ในศาลครับถ้าไทยเทวราชพิสูจน์สิทธิ์ได้ว่าเขาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในสัญญาเช่าก็ไปเอาเงินที่ศาลถูกต้องเช่าแผงค้านะครับเช่าที่ดินนะคือพวกเราเป็นพวกร่วมหุ้นมันก็แยกกันร่วมหุ้นก่อสร้างเช่าที่ดินนี่ยังตลาดนี้คือเราจับจองเนี่ยเราร่วมหุ้นก่อสร้างกับเขามาเงินทั้งหมดถ้าจะมีการตกลงถ้าสองฝ่ายเจรจาแล้วตกลงกันตามเงื่อนไขที่ผมรับได้ผู้ค้ารับได้บริษัทรับได้ให้เอาเงินตรงนี้ไปวางไว้บนศาลไปชำระบนศาลค้าที่เดือดร้อนทั้งหมดวันนี้กี่พันแห่งเยอะมากผมว่าเดือดร้อนทั้งตลาดเลยดีกว่าทั้งตลาดนี่คือครบดิวผมว่าตอนนี้ทั้งผู้เช่าทั้งผู้ค้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัญญาเหมือนกันหมดทุกแผงเลยครับที่ต้องเอาเงินมาวางถูกต้องครับผมก็คือผู้ค้าในตลาดที่เป็นเจ้าของแห่งครับ
ทำหนังสือที่วันนี้เพื่อจะที่ไทยก็ได้มาเจรจาตามเงื่อนไขที่เราเสนอไปตามเงื่อนไขที่อันนี้นะครับว่าถึงจังหวะที่พี่เล่าให้ฟังอยู่ครับถ้าบริษัทรับเงื่อนไขที่เจรจาของเราก็เจรจาแต่ถ้าไม่รับก็ไม่ได้ไม่รับผมก็ถือว่าผมได้ยื่นครับยื่นเสนอข้อเจรจาไปแล้วนะคุณจะทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าคุณจะทำอะไรได้หมายว่าคุณก็ละเมิดผมแหละ